สวัสดีค่ะครูชิสวัสดีค่ะครูปุ๊กสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีค่ะทุกๆคนค่ะขอต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ห้องเรียนภาษาไทยห้องเรียน Comprehensible ไทยค่ะค่ะแล้วในวันนี้เนี่ยครูปุ๊กกับครูชิก็มาพบกันอีกแล้วค่ะในวันนี้นะวันศุกร์ค่ะครูปุ๊กวันนี้วันศุกร์ใช่ไหมคะนะวันวัศนุกรท์ี่8ค่ะนะเดือนอะไรคะกันยายนค่ะปีอะไรคะพุทธศักราชที่พุทธศักราชที่2566ค่ะปีคริสตศักราชที่เท่าไหร่คะคริสตศักราช2023ค่ะค่ะนะก็วันนี้ครูปุ๊กกับครูชิมาพบกับทุกๆคนนะคะในวันศุกร์ที่8เดือนกันยายนเป็นเดือนที่9เนาะปีพุทธศักราชหรือพ.ศ. 2566ปีคริสตศักราชนะ2023ค่ะวันนี้เนี่ยชั่วโมงภาษาไทยของเราเนี่ยเราอยากให้นักเรียนเนี่ยรู้จักกับธรรมชาติเพราะว่าเราบอกว่าเราเรียนภาษาไทยแบบธรรมชาติธรรมชาติเป็นยังไงคะธรรมชาติเนี่ยครูชิธรรมชาติก็คืออะไรที่เกิดเองโดยที่คนไม่ได้สร้างนะคะอย่างอันเนี้ยตึกเนี้ยคนสร้างไม่ใช่ธรรมชาติแม่น้ำคนไม่ได้ทำใช่ไหมเกิดเองใช่ไหมอันนี้ธรรมชาติเมฆก้อนเมฆทำไม่ได้ค่ะอันนี้ธรรมชาติค่ะพระอาทิตย์พระอาทิตย์พระอาทิตย์นี่ก็ทำเองไม่ได้ค่ะก็ธรรมชาติแต่ถ้าแบบนี้ค่ะอันนี้คนทำอันนี้ไม่ใช่ธรรมชาติค่ะนะก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นเองเนาะนะก็เราเรียกว่าธรรมชาติแล้วเราใช่คคุ่ะยอะไรเกี่ยวกับธรรมชาติล่ะคะครูชิก็บางทีเนี่ยเราอยู่กับธรรมชาติรอบๆตัวเราเนี่ยแต่บางทีเนี่ยธรรมชาติก็มีอันตรายค่ะเอ้าธรรมชาติไม่ดีเหรอคะธรรมชาติเนี่ยก็มีทั้งดีและก็มีทั้งไม่ดีค่ะครูคิดว่าไม่ดีเนี่ยบางทีเนี่ยมันอาจจะเกิดจากคนที่ทำให้เกิดธรรมชาติเนี่ยเปลี่ยนค่ะธรรมชาติก็เลยไม่ดีทีเนี้ยธรรมชาติที่ไม่ดีแล้วเป็นอันตรายกับเราเนี่ยเราก็เรียกว่าภัยเป็นอันตรายเป็นภัยกับเราใช่ไหมเราก็เลยเรียกสิ่งนั้นว่าภัยธรรมชาติวันนี้ก็ครูชิก็จะมาพูดถึงภัยธรรมชาติภัยที่ธรรมชาติเนี่ยทำให้เกิดสิ่งไม่ดีที่กับตัวเราใช่ไหมกับกระทบกับตัวเราใช่ค่ะครูปุ๊กอย่างเช่นภัยธรรมชาติที่เกิดจากภัยแล้งค่ะภัยแล้โงอ้อันนี้แรงจริงๆค่ะน่าจะไม่มีน้ำเลยสักหยดหนึ่งคุชินิดหนึ่งก็ไม่มีค่ะจนดินเนี่ยมันแตกมันแห้งไม่มีน้ำเหลือเลยอันนี้ภัยแล้งจริงๆนะโอ้โหครูปุ๊กดูเนี่ยไม่มีต้นไม้อยู่เลยอ่ะคุชิตรงนี้โอ้ขอโทษขอโทษค่ะนะอ๋อครูชิอยากจะบอกใช่ไหมเวลามันแห้งแล้งมากๆอากาศร้อนมากๆเนี่ยน้ำมันหายไปหมดนะในอากาศก็ไม่มีน้ำเพราะฉใะชนั่้นค่ะเวลาร้อนมากๆเนี่ยเวลาลมพัดเนี่ยต้นไม้มันอาจจะสีกันไปมาไปมาเนาะมันก็อาจจะเกิดเป็นไฟขึ้นมาใช่ไหมใช่ค่ะเป็นไฟไหม้แต่ไฟไหม้มันก็ไหม้อยู่ในป่าไงคุณปุ๊กป่าที่มีแต่ต้นไม้เยอะๆถูกไหมโอ้เวลาไฟไหม้ทีหนึ่งเนี่ยไฟไหม้ป่าเนี่ยครูปุ๊กเห็นนะโอ้โหบางทีเนี่ยใช้เวลาหลายวันนะไฟเนี่ยกว่าจะดับลงได้เนี่ยต้องใช้เวลาเนาะไม่ว่าใช่จะเป็นออสเตรเลียนะประเทศออสเตรเลียประเทศอเมริกาประเทศไทยเองก็มี
นะภัยธรรมชาติที่เป็นไฟป่าใช่ไหมครูชีใช่ค่ะเห็นไหมข้างหลังคูชีเนี่ยมีป่าไม้เยอะแต่พอถึงเวลาหน้าแล้งเห็นไหมแล้งก็คือแบบโอ้น้ำก็ไม่มีแห้งไปหมดเลยนะคะมันก็อาจจะเกิดไฟป่าได้และอย่างที่ครูปุ๊กบอกค่ะมันดับยากใช่ไหมเราไม่ใช้เวลาดับทำไมมันถึงดับยากล่ะคะครูชิโอ้ครูปุ๊กก็เนี่ยมันต้นไม้ทั้งนั้นน่ะต้นไม้มันก็เป็นเชื้อเพลิงเชื้อเพลิงก็คือเหมือนน้ำมันน้ำมันโดนไฟก็ลุกต้นไม้โดนไฟก็ลุกกระดาษใช่ไหมกระดาษเนี่ยโดนไฟก็ลุกไปลุกขึ้นมาเลยนะใชก่็คือไฟไหม้นั่นเองนะโหแล้วต้นไม้เนาะพอมันแบบมันแห้งไฟมันเผาจนมันแห้งแล้วอ่ะมันก็เลยกลายเป็นติดไฟพอติดไฟเนี่ยมันก็ลามจากต้นที่หนึ่งไปต้นที่สองตอ้นที่สามต้นที่สี่โอ้โหแล้วจากต้นหนึ่งเนี่ยมันก็ไม่ใช่สองอย่างเดียวมันก็จะไปต้นอื่นๆอีกนะมันก็เลยกลายเป็นไฟที่มันแรงมากนะเอาน้ำมาดับเนี่ยมันก็ยากล่ะไม่รู้จะไปเอาน้ำที่ไหนนะอย่างเวลาไฟไหม้ไฟไหม้ป่าที่ประเทศไทยอ่ะไหม้ทีเป็นภูเขาเลยค่ะภูเขา1 ลูก2 ลูก3 ลูกนะภูเขาเนี่ยเคยไหม้ไปแล้วที3 ลูกเลยค่ะโหเนาะต้องหาวิธีทำยังไงเวลามีไฟป่าไฟไหม้นะแล้วก็จะดับมันได้เนี่ยจะทำยังไงนะยากเหมือนกันต้องรอฝนค่ะใช่ใช่ใช่เพราะว่าที่บอกใช่ไหมดินแห้งแล้งเนี่ยดินมันก็ไม่มีน้ำพอไม่มีน้ำเนี่ยอากาศก็ไม่มีน้ำนะใช่อากาศก็คือที่เราออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนมอนอกไซด์อะไรที่เนาะเราไม่เห็นเนี่ยอากาศเนี่ยนะประเทศไทยจริงๆมันเป็นประเทศร้อนแล้วก็มีน้ำเราบอกใชร้อ่นชื้นนะมีน้ำในอากาศแต่พอมันแห้งแล้งเนี่ยน้ำมันก็ไม่มีน้ำก็ไม่มีในอากาศเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เกิดนะการที่มันแบบทำให้ไฟไหม้ก็ง่ายแต่ถ้าฝนตกมันก็จะช่วยให้น้ำในอากาศมีเยอะมันก็ชุ่มชื้นนะก็ดีสิคะครูชิใช่ฝไหนมดีค่ะต้แนต่ไมถ้้าเกิดฝนมันตกหนักขึ้นนะคะครูปุ๊กโอ้ฝนตกหนักก็เออเนาะน้ใช่ำมไัหนมก็น่าจะเต็มแล้วเนาะเพราะว่าดินเนี่ยมันดูดน้ำไปแล้วแล้วมันจะเป็นยังไงคะครูชิถ้าฝนตกมันก็เกิดภัยพิบัติอีกอันหนึ่งค่ะเราเรียกว่าน้ำท่วมเป็นไงล่ะโอ้น้ำเนี่ยอันนี้เนี่ยท่วมนิดหน่อยไหมครูชิอันนี้เนี่ยท่วมประมาณครึ่งตัวค่ะอ๋อนหนะึ่งเมตรใช่ค่ะแต่ถ้าสูงมากๆเนี่ยก็ต้องย้ายบ้านค่ะไปอยู่บนหลังคาบ้านอันนี้น่าจะท่วมไป2 เมตรกว่าแล้วค่ะนะโออยู้่โขห้างล่างนี่ไม่ได้อ่ะเราจะอยู่ยังไงเนี่ยแบบนี้นะก็คิดว่าเวลาที่จะทำอาหารก็คงต้องลงมาค่ะแล้วก็ว่ายเข้าไปแล้วก็ไปหาไปงมหาหม้อกระทะมาหุงข้าวบนหลังคาโอ้ยอันนี้ลำบากมากๆเนาะน้ำท่วมอันนี้ก็เป็นภัยจริงๆอันตรายนะคะนะเราว่าน้ำท่วมนี่อันตรายแล้วแต่ถ้าน้ำท่วมเนี่ยมันน้ำเนี่ยเยอะฝนตกเยอะเนี่ยอยู่บนภูเขาค่ะที่มีต้นไม้แต่ต้นไม้เก็บน้ำไม่ไหวแล้วอ่ะครูปุ๊กมันจะแบบโอ้โหทะลักลงมาแบบไหลลงมาเราเรียกว่าน้ำป่าค่ะอันนี้ก็เป็นอันตรายเป็นภัยธรรมชาตินะอย่างที่เราบอกนะว่าป่าเมื่อกี้นี้ก็ไฟไหม้
ตอนนี้ก็มีน้ำป่ามาอีกเหรอคะโอใช้โห่ค่ะแล้วทำไมสีมันเป็นแบบนี้คะครูชิสีดินไงคะเหมือนเวลาถ้าเกิดครูปุ๊กไปเที่ยวใช่ไหมครูปุ๊กไปเที่ยวแล้วครูปุ๊กเนี่ยไปเที่ยวภูเขานะคะครูปุ๊กเนี่ยอาจจะแบบไปเที่ยวน้ำตกใช่ไหมไปเล่นน้ำตกนายแองกล่าอย่างเงี้ยเหรอแต่ถ้าเกิดครูปุ๊กไปอยู่กับน้ำตกแล้วเนี่ยครูปุ๊กเห็นน้ำตกเนี่ยที่ไหลมาเนี่ยมันมีสีออกสีน้ำตาลแบบเมื่อสักครู่เนี้ยค่ะครูปุ๊กต้องเริ่มหนีแล้วค่ะเออหนีไปไหนคะหนีทำไมหนีคะหนีให้สูงค่ะอย่าไปอยู่ที่ใกล้ๆแม่น้ำหรือทบาริงเวน้ณำไหลใช่อ๋อก็คือปกติน้ำไหลไปแบบนี้เราต้องวิ่งขึ้นภูเขาใช่ไหมวใชิ่ง่ขคึ้่นะภูเขาไม่ใช่ไปกับน้ำนไม้่ใช่ำไม่ไปค่ะทางเดียวกับน้ำนั้นนักเรียนเราต้องออกจากน้ำให้สูงกว่าน้ำค่ะเพราะว่าอะไรคะครูชิเพราะว่าเวลามันน้ําป่าที่มันเก็บน้ําไว้เยอะๆอ่ะมันทะลักลงมาทีเนี่ยทะลักก็คือแบบว่ามันเบรกไม่อยู่แล้วต้นไม้เอาไม่อยู่แล้วน้ํามันเริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นบางทีมันทําต้นไม้ล้มมาเลยค่ะนกะ็คืเออาต้นไม้ล้มด้วยดินมาด้วยโอ้ก็คือมาทั้งหมดเลยใช่ไหมใชน่ะค่ะก็อันนี้ก็อันตรายนะครูปุ๊กเออแล้วมาทีนึงเนี่ยน้ำเยอะมากนะนะแล้วดไมู่ได้ดิมาแค่น้ำไงมีดินอย่างที่ครูชี้บอกมีโคลนนะมีต้นไม้มาด้วยนะโอ้โหถ้าหลบไม่ทันหนีไม่ทันเนี่ยไปกับน้ำเลยค่ะแล้วก็ไม่ต้องคิดเลยอาจจะแบบฝังกลบไปเลยเพราะว่ามีดินมาด้วยทีนี้แหละนะอยู่ใต้ดินเลยน่าครูปกุ๊กลัวดูคด่ิะเนี่ยเห็นไหมคนเดียวอยู่ในน้ำเนี่ยหนีไม่ทันน่ะ3 คนช่วยกันดึงเนี่ยยังสู้แรงน้ำไม่ไหวเลยอันนี้ก็เป็นภัยธรรมชาติที่น่ากลัวนะน้นะำป่าเนี่ยน้ำป่าแล้วพาดินโคลนเนี่ยถล่มลงมาด้วยหรือเปล่าครูชิถล่มมาด้วยค่ะอันนี้ก็อันตรายค่ะเห็นไหมพอเราบอกว่าแล้งก็เป็นภัยธรรมชาติพอถึงเวลาหน้าฝนแล้วฝนมากเกินไปน้ำเยอะเกินไปนี่ค่ะโอ้นอกจากเอาน้ำลงมาแล้วก็เอาดินมาทับบ้านคนหมดเลยค่ะเนี่ยดินฟรีอันนี้ไม่โอเคนะคะครูชิโอ้โหคุณปุ๊กมิดหลังคาค่ะโอ้โหออกมาได้ไหมเนี่ยน่าจะไม่ไหวค่ะต้องออกทางหลังคาข้างบนค่ะเห็นไนหมะคะอันนี้ก็เป็นภัยธรรมชาติอย่างหนึ่งเหมือนกันโอ้แล้วมาแบบสูงเลยนะครูชิท่วมหลังคาเลยอ่ะอันนี้ภัยจากโคลนถล่มใช่ไหมใช่เราน่กา็จะเจกลอัวนะช่วงที่หน้าฝนในประเทศไทยนะก็มีเหมือนกันนะเจอเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าฝนนักเรียนถ้าไปเที่ยวน้ําตกนะน้ําตกที่มีน้ําจากภูเขาไหลลงมาเนาะนะอันเนี้ยต้องระวังมากๆค่ะเพราะว่าน้ําที่เราไม่เห็นเนี่ยว่าฝนตกข้างบนภูเขานะข้างบนภูเขาเนี่ยฝนตกมากแค่ไหนนะแต่เราสังเกตน้ำถ้าน้ำยังใสอยู่เล่นน้ำได้นะแต่ถ้าน้ำขุ่นน้ำสีแดงน้ำสีน้ำตาลนะก็คือน้ำจากดินละมันเปลี่ยนละเราต้องรีบหนีออกจากน้ำนะขึ้นภูเขาขึ้นที่สูงให้นะสูงที่สุดให้มากที่สุดนะเพราะว่าถ้ามาทีน่ากลัวอันเนี้ยน้ำป่าว่าอันตรายแล้วรุนแรงแล้วมีน้ำอีกอย่างหนึ่งที่มาทิ้งก็น่ากลัวมากกว่าอีกค่ะยังมีน้ำอะไรอีกเหรอคะครูชิน้ำทะเลค่ะแต่มาแบบเป็นคลื่นไม่ใช่คลื่นธรรมดาแต่เป็นคลื่นยักษ์อ๋นะอถค้าลื่เปน็นยคักษ์ำว่ายักษ์เนี่ยไม่ใช่ยักษ์ที่มีเขี้ยวนะแต่ว่าเป็นยักษ์เนี่ยหมายถึงใหญ่มากใช่ไหมใช่ค่ะโว้ครูชิอันนี้เนี่ยคลื่นอะไรสูงขนาดนี้เลยเหรอคะนักเรียนดูดีดูโอ้โหป้ายก็ยังเล็กๆรถเนี่ย
หนีไม่ทันเลยเหรอคะหนีไม่ทันค่ะถูกพัดถูกซัดโอ้โหอันเนี้ยบ้านก็ไปรถก็ไปค่ะโอ้น้ำแบบนี้เราเรียกว่าอะไรคะรูชิสึนามิคลื่นยักษ์สึนามิอืมคลื่นยักษ์สึนามิใช่ค่ะนะโอ้ถ้าเราดูนะโอ้โหซัดมาเข้าฝั่งเนี่ยบ้านเบิ้ลเนี่ยไปหมดค่ะอือประเทศไทยก็เคยมีสึนามิ1 ครั้งนะที่เรารู้ใช่โอ้โหคนเสียชีวิตไปเยอะเหมือนกันหนีไม่ทันเพราะว่าประเทศไทยไม่ค่อยมีภัยธรรมชาติที่เป็นคลื่นยักษ์อนืะมไม่เคยเจอสึนามิไงแล้วเราก็เลยไม่มีสัญญาณเตือนที่บริเวณทะเลหรือชายหาดนะปรากฏว่าพอขึ้นน้ำทะเลเนี่ยมันลดไปมันแห้งไปจากอันนี้เป็นชายหาดใช่ไหมแล้วก็มีน้ำทะเลอยู่เนี่ยนะน้ำทะเลมันลดแบบเร็วมากคุณปุ๊กนะคนไทยไม่ได้หนีขึ้นข้างบนค่ะเพราะไม่รู้จักสึนามิมีคนก็เดินไปแล้วก็ไปถ่ายรูปทำไมน้ำทะเลหายโอ้จับปลาได้ใช่ไหมจากน้ำทะเลอ่ะสมมติอันนี้เป็นน้ำทะเลนะซัดเข้ามาหาฝั่งเนาะแล้วก็อันนี้ข้างล่างเป็นทรายน้ำทะเลเนี่ยอยู่ๆมันจะหายไปเลยเหรอคะครูชิมันลดเร็วค่ะแล้วก็ค่อยๆหายไปนะเหลือน้ำนิดหน่อยในเวลาไม่ถึงชั่วโมงใช่ไหมใช่ค่ะอืกูปมุ๊กแล้วคนไทยไม่เคยเจอสึนามิไงเราก็รู้สึกอ้าวบางคนบอกอ้าวน้ำทะเลหายไปไหนเนี่ยแล้วมันก็ลดไปเร็วมากก็แบบแปลกไงก็ไปถ่ายรูปพอโอส้ักพักน้ำมาค่ะเป็นคลื่นมาแบบอย่างใหญ่เลยหนีไม่ทันแล้ววิ่งทันไหมครูชิวิ่งก็ไม่ทันแล้วค่ะนะเพราะทุกคนคิดโอ้ยคลื่นใหญ่ไม่เคยเห็นพอใกล้ฝั่งมันยิ่งใหญ่มากขึ้นน่ะดูไกลๆเนี่ยมันคลื่นใหญ่เท่านี้พอมาถึงข้างโอ้โหใกล้ใกล้ฝั่งเนี่ยคลื่นเริ่มสูงมากขึ้นสูงมากขึ้นนะชูนะคนที่หาดเนี่ยแล้วก็เข้าไปตามบ้านตามอะไรวิ่งหนีกันไม่ไหวต้องวิ่งขึ้นตึกโอ้โขหึ้นที่สูงนะก็บางทีเนี่ยไม่ใช่โรงแรมที่เรานอนเราก็ต้องไปอ่ะกลัวตายใช่ไหมเพราะว่าคลื่นมันสูงมากๆแล้วมันซัดมาทีหนึ่งเนี่ยโอ้โหเอาเรือมาด้วยคุณพวกเห็นมีเรือนะโอ้โหขึ้นมาอยู่ข้างบนฝั่งเลยค่ะขึ้นมาอยู่มันก็คิดดูเดี๋ยวว่าคลื่นมันใหญ่ขนาดไหนช่วงนั้นก็เลยมีคนที่ตายไปหลายคนเพราะว่าภัยธรรมชาติที่เราเรียกว่าสึนามิเนี่ยนะแล้วคนตัไ้ทงแยต่ไม่รู้จักใช่ตั้งแต่กูเกิดมาเนี่ยนะไม่เคยได้ยินคำว่าสึนามิจนประเทศไทยมีนั่นแหละคุณปุ๊กเพิ่งได้เคยได้ยินว่าอ๋ออันนี้เขาเรียกว่าคลื่นสึนามิคลื่นยักษ์นะคลื่นยักษ์สึนามิอืแลม้วมาช่วงใกล้คริสต์มาสด้วยไงคนหรือนักท่องเที่ยวเยอะกใ็ช่เลยมีคนเสียชีวิตเยอะเลยไงโอ้โหน่าสงสารมากนะครูชี้ก็กำลังจะไปเที่ยวภาคใต้เหมือนกันนะพอดีเกิดสึนามิก่อนนะเกิด24ครูชี้จะเดินทาง25พอได้ยินข่าวขับรถกลับบ้านเนี่ย เกิด26ไหมครูชีไม่ใชน้่องยี่สิบห้าเหรอคะครูชีน้อจงแำตได้ว่าครูชีจะเดินทางแล้วมันเกเิพรดาะว่กา่อนมีน้องอ่ะแต่งงาน25ไงคริสต์มาสแล้ววันที่ใช่26ตอในชเช่้าอ่ะมันเกิดตอนเช้าเลยประมาณ9 โมงไหม7ไม่รู้ประมาณเนี้ยนะที่เกิดสึนามิใช่เพราะจัดคริสต์มาสที่กรุงเทพก่อนแล้วก็ค่อยเดินทางคือไม่ไปวันคริสต์มาสเพราะว่าเราจัดคริสต์มาสที่กรุงเทพก่อนแล้วเนคาะิดว่าจะเดินทางไปวันที่26แล้วก็คอิดืว่มาก่อนเอาไม่ใช่หลัง1 วันใช่นะก็คือหลังน้อคงริสแตต่์งมาสงานนะน้องที่ทำงานนี่แหละแต่งงานต้องไปงานน้องไงก็เลยหลายคนเนี่ยมีแผนว่าจะไปนะ
ภาคใต้นะก็ยังไม่ได้ไปไงเพราะว่าต้องไปปาร์ตี้งานแต่งงานก่อนอือหือก็เลยโชคดีว่าไม่ได้ไปตอนนั้นไม่อย่างนั้นก็คงจะมีอยู่ในข่าวค่ะนะอันนี้ก็เป็นภัยธรรมชาติที่น่ากลัวนะเพราะว่าเราไม่เคยเจอแล้วพอเจอทีก็โอ้โหตอนนี้เรารู้จักแล้วแล้วก็รู้ว่าเวลามีอันตรายจากสึนามิเนี่ยเราต้องหนียังไงใชน่ะตอนพอมีสึนามิเนี่ยในหนังสือเรียนมีสึนามิแล้วอือฮะแล้วก็มีสึนามิที่เราแบบโอ้โหเราต้องไปหาข้อมูลเนาะไปหาอินเทอร์เน็ตไปหาจากอะไรตอนนี้มันข้อมูลเราหาง่ายไงไม่ต้องเป็นหนังสืออย่างเดียวนอะือฮึมันก็เลยทำให้แบบคนรู้จักมากขึ้นที่ประเทศไทยเคยมีแล้วหนึ่งครั้งที่ตั้งแต่เราเกิดมาจนโตเนี่ยมีหนึ่งครั้งนะทีเนี้ยเราเจอภัยแล้งนะคะก็คือไม่มีน้ำไม่มีอะไรแห้งแล้งเราเจอภัยที่เกิดจากน้ำนะคะภัยที่เกิดจากน้ำไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมน้ำป่าก็มีคนถล่มมาอีกใช่ไหมเราก็ตอนเนี้ยเรามาดูธรรมชาติที่อยู่บนท้องฟ้าบ้างมีอะไรบ้างคะครูชิอย่างท้องฟ้าเนี่ยคุณปุ๊กเห็นไหมเดี๋ยวเนี้ยทำไมแบบเราจะเจอฟ้าแลบอ๋อเหมือนแสงแฟลชใช่ไหมแล้วว่าแป๊บแล้วเยอะขึ้นในชะ่แล้วจากฟ้าแลบเนี่ยนะฟ้าแลบเสร็จแล้วมันจะมีเสียงค่ะครูชิอือฮะมันจะเป็นฟ้าร้องนะมันจะมีเสียงแบบฮึ่มอ๋เอห็นไไหมม่ได้นะไม่อันนี้เราอ่ะต้องร้องค่ะเพราะว่าอ๋อกลัวแนต่ะฟ้าไม่ได้ร้องฮือฮือใช่ไหมใช่แต่มันร้องแบบมันมีเสียงอ่ะซึ่งมันแบบโอ้โหถ้าใครที่อยู่คอนโดมิเนียมสูงสูงเนาะแล้วเป็นแบบกระจกอ่ะนะเป็นไม่ใช่ปูนซีเมนต์นะเป็นกระจกอ่ะมันสั่นเลยนะครูชี้อย่างเงี้ยเลยเวลาเพฟราะ้วา่าร้องใช่ไหมใช่ค่ะเวลาฟ้าร้องเนี่ยมันจะมีเสียงดังไงฮึมโอ้โหกระจกเนี่ยมันจะสั่นๆนะคะเหมือนแผ่นน่าดินกไหลวัวใช่แต่อันเนี้ยมันสั่นแบบเหมือนแบบมันเป็นแรงแค่ฟ้านะเสียงฟ้าร้องเนี่ยมันสะเทือนขนาดนี้นะจากฟ้าแลบแล้วฟ้าร้องนะมีอะไรอีกไหมครูชิไอ้ที่น่ากลัวฝ่าฟ้าแลบฟ้าร้องนี่ก็คืออันนี้ค่ะฟ้าผ่าค่ะคุกปุ๊กอันนี้ไฟโอ้ลุกเลยค่ะอันนี้น่ากลัวจริงด้วยครูชิแล้วตึกนี้เขาจะเป็นอะไรไหมคะเขามีสายล่อฟ้าค่ะมีสายสำหรับล่อให้ฟ้าลงมาที่นี่นะคะอต๋อึกก็เลยไม่แบบไม่อันตรายมากเพราะว่าให้มันวิ่งมาที่เส้นเดียวแต่ฟ้าผ่าเดี๋ยวนี้มันอุ้นย่มาันกลัแรวงไงมันแรงกว่าสมัยที่คุชิยังเด็กอืๆน่มากลัวหนูก็คิดว่ามันมีมลพิษในอากาศเยอะค่ะนะไม่ว่าจะแบบคาร์บอนมอนอกไซด์นะฝุ่นที่เราแบบสกปรกมีฝุ่นลอยนะเพราะว่าเราสร้างคอนโดมิเนียมทำอพาร์ตเมนต์ทำอะไรเยอะแยะเนี่ยมันก็จะมีฝุ่นค่ะฝุ่นจากดินทรายปูนอย่างเงี้ยค่ะปูนซีเมนต์อย่างเงี้ยมันก็กลายเป็นฝุ่นในอากาศนะโอ้มันแลน่้าวกลัวมากขึ้นเรื่อยๆครูใชปุ่๊กใช่เพราะว่าอย่างเมื่อก่อนเนี่ยฟ้าผ่าที่คุณชี้บอกเนี่ยมันจะผ่าแบบไม่ได้รุนแรงขนาดนี้อ่ะขนาดคุณชี้โอ้โหกี่ตึกก็โดนหมดเลยอ่ะเพราะว่ามันจะผ่าลงที่ที่สูงที่สุดใช่ไหมนะแต่ตอนนี้อ่ะทุกตึกเนี่ยที่ทำสูงสูงเนี่ยเขาก็จะมีสายสำหรับล่อฟ้าก็คือเวลาฟ้าผ่ามามันจะเปรี้ยงเสร็จแล้วมันจะมาที่ยอดตึกอันเนี้ยมันจะมีสายล่อฟ้าที่มันจะไม่ลงที่ตัวตึกมันจะลงไปที่สายนะแล้วลงดินนะแต่ว่าคิดว่าตึกก็ต้องสะเทือนแล้วแหละคุณชิมันต้องสั่นสะเทือนค่ะโอ้โหครูปุ๊ก
ฟ้าผ่าเนี่ยเคยมีคนที่โดนฟ้าผ่าแล้วก็ตายหลายคนภัยต่อมาค่ะครูปุ๊กอ๋อนะโอ้โหอะไรคะเนี่ยรูชิภูเขาไฟระเบิดค่ะโอ้อันนี้ระเบิดเลยแต่โชคใชดี่นะประเทศไทยเนี่ยไม่มีภูเขาไฟแล้วใช่ไหมรูชิไม่มีแล้วค่ะไม่มีภูเขาไฟแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะไม่เจอภูเขาไฟระเบิดนะอืมกเร็าก็เลยไม่เจออันตรายตรงนั้นเนาะแต่เวลาดูหนังเนาะฮอลลีวูดฟิล์มอะเวลาแมกมามันเดือดอะจนมันทะลักออกมาบุ้มระเบิดออกมากลายเป็นลาวาเนี่ยโอ้โหเป็นไฟเลยอะครูชิน่ากลัวมากนะแล้วก็นะเห็นคนที่เขาหนีเนี่ยหนีออกมาเนี่ยโอ้โหบางคนหนีไม่ทันเนี่ยอันตรายมากนะเฮ้ยมันน่าจะร้อนมากๆค่ะน่ากลัวมากค่ะนะใช่ค่ะครูปุ๊กอันเนี้ยภัยจากฟ้าใช่ไหมภัยจากใชฟ่้าไปแล้วเนี่ยเราก็จะมีภัยธรรมชาติที่เกิดจากลมอีกค่ะลมเอ้าลมไม่ดีเหรอคะคุชิลมนิดหน่อยดีค่ะเย็นสบายค่ะแต่ถ้าลมมากๆจนขนาดนี้เนี่ยบ้านก็ไปค่ะหลังคาบ้านปะ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 หลังคาเนี่ยตึ๊ด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 หลังคาหายโอ้โหครูทิจะอยู่ยังไงล่ะคะครูปุ๊กโนอ้ะโหหลังคาบ้านหายไปแล้วอ่ะอันนี้เนี่ยครูปุ๊กว่านะประเทศไทยอ่ะยังโชคดีไม่ค่อยมีนะเราจะมีแค่นิดหน่อยไม่เยอะแบบเล็กๆค่ะที่ทะเลนะมากๆจะเกิดที่ทะเลนะแต่ว่าถ้าเป็นอเมริกาอะไรแบบเนี้ยเขาจะเจอนะพายุเทอร์นาโดพายุไซโคนพายุเฮอริเคนไม่รู้เจออะไรบ้างเนาไตะ้ฝแตุ่่นว่าไต้ฝุ่นเนี่ยจะเป็นเอเชียเนาะไต้ฝุ่นนะก็ประเทศไทยเนี่ยเจอน้อยมากนะเคยเจอหนึ่งครั้งนะตั้งแต่ครูปุ๊กเกิดมาก็เพิ่งเจอหนึ่งครั้งทางภาคใต้ค่ะแต่ว่านไม่นคอ่กอยนั้นมีพายุเนี่ยกว่าจะมาถึงประเทศไทยอ่ะมันลดจากที่แข็งแรงอ่ะมันหมดแรงมาถึงประเทศไทยก็เป็น depression แล้วก็สบายๆแล้วใช่ก็กลายเป็นพายุฝนเนาะมีฝนตกเยอะอะไรแบบนี้นะแต่นับว่าธรรมชาติเนี่ยกับประเทศไทยเนี่ยยังโชคดีนะว่าเราไม่มีแบบอะไรที่มันแรงๆมากเกินเนาะประเทเมศื่อทกีี้่เรามีฝนมีฟ้าแล้วใช่ไหมมีลมแล้วใช่ไหมอันนี้แผ่นดินค่ะเอ้าแผ่นดินก็มีอีกเหรอคะดูชิใช่ค่ะแผ่นดินไหวค่ะโอ้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 คุชิคุชิคุชิ แผ่นดินไหวค่ะกูปุ๊กกี่ลิกเตอร์คะจะได้แบบนี้โอ้โหมีแผ่นเจด็ิดนลไิหวกเตนี่อร์8ลิกเตอร์9 ลิกเตอร์อะไรแบบนี้นะมันก็จะมีการสั่นไหวของแผ่นดินแล้วมันก็จะแยกกันค่ะนะทำให้แผ่นดินนะมันแยกออกจากกันเนาะแผ่นดินไหวก็น่ากลัวนใชะ่หลายประเทศเจอปัญหาแผ่นดินไหวค่ะเนาะโอ้โหนี่บ้านทรุดลงมาเลยเนาโอะ้ยอันนี้น่าสงสารมากที่สุดก็คือถ้าเกิดบ้านไม่แข็งแรงอ่ะกูปุ๊กดูเด่นเนี่ยเห็นไหมพอแผ่นดินไหวทิ้งร้าวเลยเห็นไหมคะโอ้โหเนี่แลย้วรถ้้าาวอันนี้โชคดีนะยังไม่พังลงมาดูดิยังใไกมล่้ทแล้ำวใอ่ะโอ้โหช่แต่ข้างๆเนี่ยไปหมดแล้วอะถล่มลงไปหมดแล้วอะใช่อันนี้คนต้องรีบออกมาหนีให้ไกลๆเลยค่ะนะเพราะว่าถ้ามันเมื่อไหร่มันแบบสั่นอีกนิดเดียวเพราะว่ามันมี after shock เนาะนะหลายๆครั้งไม่ใช่แผ่นดินไหวครั้งเดียวค่ะมันจะเกิด after shock ครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองแล้วแต่เนาะนะเตอร์มันอาจจะน้อยลงแต่ว่ามันก็มีความรุนแรงอยู่นะต้องรีบออกจากบ้านเลยค่ะถ้าร้าวขนาดนี้แล้วก็มันจะถล่มปึ้งลงมาเลยนะบ้านอยู่ชั้นบนสุดมันจะมาอยู่ชั้นล่างค่ะนะอันนี้ก็อันน่นาี้กลกั็วประเทศไทยไม่ค่อยมีเนาะเรามีแค่มันแค่ปลายแผ่นดินไหวอ่ะมัสน่วไนม่มได้ากแบบเต็มที่กับเราคือเราไม่ค่อยอยู่ตรงจุดศูนย์กลางไง
จุดศูนย์กลางแล้วก็มันออกไปใช่ไหมนะแต่ว่ามันไม่ได้เกิดที่ประเทศไทยมากๆแล้วเราอ่ะมันจะเกิดที่ทะเลมั่งอินโดนีเซียหรือฟิลิปปินส์หรืออะไรแบบนี้เนาะหรือว่าพม่าแล้วก็ไทยเนี่ยมันสั่นสะเทือนปลายๆค่ะนะก็เลยแบบริกเตอร์มันก็เลยไม่เยอะเนาะก็นี่ก็คือภัยธรรมชาติค่ะใชน่ะค่ะภัยธรรมชาติจริงๆก็ยังมีภัยธรรมชาติอีกนะครูปุ๊กใช่ไหมนะซึ่งประเทศไทยอาจจะไม่มีนะเป็นภัยแบบพายุทรายมาแบบเป็นพายุเลยแล้วก็เอาทรายมานะอ๋อน่าอันจนะี้เป็ต้นองแบบทะเลทรายเนาะส่วนที่มันเป็นทรายที่แบบโอ้โหร้อนอากาศร้อนมากๆตอนกลางคืนก็หนาวมากๆนะเพราะว่าพื้นดินเนี่ยจะเป็นทรายนะก็ตอนกลางคืนก็จะเกิดแบบพายุทรายถล่มหรืหรอืไอม่ก็ประเทศที่มีหิมะใช่ไหมประเทศไทยไม่มีประเทศที่มีหิมะก็อาจจะมีภัยธรรมชาติที่เป็นหิมะถล่มใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าหิมะที่มันตกมาหนาขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นนะมันก็จะกลายเป็นแบบเหมือนภูเขาหิมะเนาะแล้วก็จากภูเขาที่มันเป็นหิมะมันอาจจะสไลด์ตัวลงมาค่ะเราบอกว่าหิมะเนี่ยมันถล่มลงมาค่ะนะแล้วก็ถ้ามีใครไปเล่นสกีอยู่ตรงนั้นเนี่ยโอ้โหมีโอกาสถูกฝังอยู่ในนั้นในโอ้โหนี่เลยค่ะนะตามรูปเลยค่ะนะถ้าใครเล่นสกีอยู่ตรงนี้เนี่ยอันตรายมากเลยค่ะใช่นะก็ต้องช่วยกันขุดนะอันนี้เรามาสรุปกันอีกครั้งค่ะว่าภัยธรรมชาติของเราเนี่ยมีอะไรบ้างนะให้นักเรียนรู้จักนะก็มีภัยจากน้ำใช่ไหมสึนามิคลื่นยักษ์นนะะคลื่นนะแต่มันคลื่นใหญ่ใช่ไหมคลื่นยักษ์สึนามิแล้วก็รูปที่สองเนี่ยก็คือภัยแล้งนะเพราะใชว่่าค่ไะม่มีน้ำนะแห้งแล้งไปหมดเลยนะภัยแลอัน้นงี้ก็ทำให้คนตายได้ไม่มีอะไรกินค่ะร้อนจนตายอันนทะี่สามนี่ก็คือโคลนถล่มดินถล่มนะถล่มมาจากภูเขาใช่ดินโคลนถล่มนะก็คือน้ำมันเยอะข้างบนแล้วมันก็เลยเอาดินลงมาสไลด์ลงมาเหมือนกันนะแล้วก็แผ่นดินไหวค่ะใช่ค่ะแผ่นดินไหวนะนปะระเทศไทยนิดหน่อยค่ะใช่นะค่ะแล้วก็ไฟป่าไฟอันปน่ีา้น่ากลัวใช่สำหรับประเทศไทยค่ะถ้าร้อนมากๆเนาะแล้วก็พายุทอร์นาโดอันนี้โชคดีที่ประเทศไทยไม่มีนะนะแล้วแล้กว็ก็ต่อมาภูภูเขาเขาระเบิดค่ะนะภูเขาไฟระเบิดนะบึ้มอันนี้ประเทศไทยก็ไม่มีนะประเทศไทยมีอันนี้ค่ะค่ะทุกปีค่ะน้ำท่วมน้ำท่วมทุกปีนะอันสแุลด้วทก็้ายต่อมาพายุทรายไม่มีค่ะประเทศไทยไม่มีนะก็เป็นการทบทวนนะคะถ้านักเรียนฟังก็ฟังหลายๆรอบนะคะไม่ต้องแบบจับคำนะฟังแล้วก็เดี๋ยวจะค่อยๆเข้าใจเนื้อหาไปอีกทีหนึ่งนเะราก็เลยบอกว่าฟังแบบธรรมชาติไงให้ภาษาเนี่ยมันอัตโนมัตินะเข้าไปแบบอัตโนมัติฟังไปเรื่อยๆมันจะเข้าใจเองนมัะนภาษามันจะเติบโตอยู่ในหัวเราเหมือนต้นไม้ค่ะเหมือนต้นไม้นะคะวันนี้เราก็หมดเวลาแล้วสำหรับคลาส Comprehensible ไทยของเรานะคใชะ่ค่ะก็ต้องลานักเรียนไปก่อนแล้วก็มาพบกันใหม่นะคะนะในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะสขวัสอบดีคคุณ่ะขอบคุณค่ะ